Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับด้วยคำศัพท์แล้วก็ตัวอย่างประโยคอย่างง่ายๆใน5นาทีนะครับเรื่องเทคโนโลยีนี้มีให้เรียนรู้กันมากมายยิ่งถ้าใช้โปรแกรมตรงกับงานก็จะทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพวันนี้ไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมที่ตรงกับงานไปดูกันเลยครับJohn, why did you look up time? I have to finish typing up this document by this evening, but I can't manage it. Let me see. Well, you are using the Photoshop program, which is used for photo editing. What about trying another program? ต้องรู้จริงแบบนี้นะครับถึงจะช่วยเหลือกันได้วันนี้เพื่อนบอกว่าต้องการที่จะพิมพ์เอกสารส่งหัวหน้าให้ทันนะฮะเป็นประโยคภาษาอังกฤษไปดูกันเลยนะครับI have to finish typing up this document this evening, but I can't manage it. นะฮะ I have to, ฉันต้องหรือฉันจำเป็นต้องนะฮะ finish typing up this document. ฉันจำเป็นต้องพิมพ์เอกสารนี้ให้เสร็จนะฮะ this evening, เย็นนี้นะครับ but I can't manage it. แต่ฉัน manage ก็คือจัดการBut I can't manage it. แต่ฉันจัดการมันไม่ได้ฉันทำให้มันเกิดขึ้นไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับ I have to finish typing up this document by this evening, but I can't manage it. แต่ติดอยู่นิดนึงครับว่าจะไปพิมพ์งานแต่ดันไปใช้โปรแกรมตัดแต่งรูปภาพ ก็เลยพูดอย่างนี้ครับบอกว่า You are using the Photoshop program, which is used for photo editing. คุณกำลังใช้โปรแกรม Photoshop ที่ใช้ตัดต่อภาพอยู่นะฮะWhat about trying another program? อ้าวทำไมไม่ลองใช้โปรแกรมอื่นดูล่ะนะฮะทวนอีกทีนะครับ You are using the Photoshop program which is used for photo editing. What about trying another program? Well, you are using the Photoshop program which is used for photo editing. What about trying another program? ทีนี้ถ้าเราจะอธิบายเพื่อนชาวต่างชาติให้ทราบนะครับก็ต้องทราบก่อนว่าโปรแกรมไหนใช้งานอะไรไปดูกันเลยครับ For typing up a document you can use the word processing program นะฮะแปลเป็นไทยก็คือสำหรับการพิมพ์เอกสารนั้นคุณใช้โปรแกรม word processing For calculating you've got to use the Excel program นะฮะสำหรับการคำนวณต้องใช้ Excel program For designing graphics and advertisements you've got to use the Photoshop programส่วนสำหรับงานด้านภาพกราฟิกนะฮะหรือโฆษณาต้องใช้โปรแกรม Photoshop พูดตามกันอีกครั้งนะครับ For typing up a document you've got to use the word processing program For calculating you've got to use the Excel program For designing graphics and advertisements you've got to use the Photoshop or AutoCAD program For typing a documentYou can use the word processing program. Okay. For calculating, you've got to use Excel program. All right. For designing graphic and advertisements, you got to use the Photoshop or AutoCAD.Could you help me by typing up this document by using word processor? I've almost run out of time. ชีวิตประจำวันของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งชีวิตในเมืองนี้โอ้โหยากที่จะหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษนะครับฉะนั้นถ้าจะฝึกภาษาอังกฤษให้ดีต้องหมั่นฝึกพูดทบทวนแล้วก็หัดฟังบ่อยๆนะฮะโดยเฉพาะดูรายการ Yes You Can อยู่เรื่อยๆรับรองครับเป็นภาษาอังกฤษได้ในเวลาไม่นานนักนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการ Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Can Oh Yes You Can